ครับมันรู้คอนเซ็ปต์แล้วที่นี่ได้จับดูจับดูตายแล้วได้ครับโอ้ได้ครับน้ำมันรถผมเยอะแยะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านพักมอนโตซาเขาหลวงคิริมาสุโขทัยนะครับเราไปดูบ้านพักสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับประกอบด้วยที่พักจำนวนสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวถึง 9-10 คนนะครับเบื้องต้นเรามาดูแต่ละห้องกันนะครับห้องแรกเป็นห้องทานอาหารนะครับสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเครื่องดื่มอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับถัดไปเราเป็นส่วนในโซนของห้องพักนะครับสามารถรับผู้เข้าพักนะครับได้ประมาณ8-9คนทั้งหลังนะครับก็จะมีโซฟานะครับพร้อมเห็นวิวเขาหลวงนะครับในแต่ละจุดนะครับครับต่อไปเราเป็นชั้นดาดฟ้านะครับชั้นที่2นะครับนี่ก็ในห้องโถงเนี่ยสามารถมีเตียงนอนได้อีก1คนนะครับเรามาดูชั้นที่2นะครับนี่ก็เป็นบันไดนะครับขึ้นอยู่ชั้นดาดฟ้านะครับชั้นดาดฟ้าเนี่ยเราก็จะมีตัวสปานะครับไว้สำหรับนวดผ่อนคลายนะครับให้เบาสบายนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เป็นที่นอนนะครับที่นั่งชมวิวทำกิจกรรมของครอบครัวนะครับอันนี้เป็นส่วนของกิจกรรมของครอบครัวนะครับในการมาเที่ยวชมของบ้านพักมอนโตซ่าเรานะครับก็จะเป็นจุดนั่งชมวิวนะครับดูบรรยากาศรอบเขาหลวงนะครับชมสวนมะเร็งปอนะครับชมสวนอ้อยนะครับบ้านมอนโตซาเขาหลวงคิริมาสุโขทัยครับนี่เป็นการบริหารโดยรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลนาเชิงคีรีร่วมกับโรงพยาบาลคิริมาสนะครับคีเอทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่นะครับประกอบด้วย5แหล่งท่องเที่ยวที่มอนโตซาแล้ว5แหล่งท่องเที่ยวที่สวนสมุนไพรนะครับ10จุดทั้งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาเข้าชม1จะมีกังหันลมมอนโตซานะครับแล้วเรามาดูนะครับลานพักวิวนะครับดูวิวเขาหลวงนะครับแล้วก็มีบ้านต้นไม้นะครับมีซุ้มนั่งนะครับรวมถึงบ้านพักและอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นจุดเช็คอินใหม่ของคิริมาสุโขทัยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนนักท่องเที่ยวตำบลนาเชิงนะคะวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวในสวนสมุนไพรค่ะโรงแรมประชารัฐของเราค่ะที่นี่จะเป็นสวนสมุนไพรมีสมุนไพรกว่า200ชนิดนะคะที่สามารถรักษาโรคได้และใช้ได้ตามความเป็นจริงเลยค่ะร้านแรกของเราจะเป็นเมี่ยงคำทำมือค่ะเปิดให้หมอแม่ติ หมอยังไม่ได้ออกยังไม่ตายเลยนะวันนี้อ้อมๆดินน้ำเลยอันนี้คือเค้กมะพร้าวออร์แกนิกนะคะหมอมันไม่เอาบอกค่ะจะขีดจะได้นะแต่ถ้าขึ้นขีดต้องมีเสื้อชูชีพพี่พงศ์ไม่เก็บเวลตลอดเลยใช่ไหมจุดเช็คอินใหม่นะครับวังปลาตอดนะครับของตำบลนาเชิงคีรีนะครับที่สวนสมุนไพรนะครับด้วยอะค่ะพี่ชอบมาด้วยค่ะจิ้มแล้วหมอ